ดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจัดจ้านจัดจ้านนั่นเองค่ะวันนี้อยู่กับรัตติ้งค่ะอยู่กับแอนนี่ค่ะวันนี้นะคะหมาแพนดี้ไม่อยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่านางไปกินชายที่ไหนนะคะไม่ได้กินชายค่ะนางไปกินศพเอาเหรอใช่นะบอกนางกินเธอได้สิอุ้ยจะไม่ใช่ศพสวยขนาดนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ท่านผู้ชมคงตกใจว่าทำไมรายการเราไฮโซขึ้นใช่ก็อยู่ที่บ้านของดิฉันนี่เองค่ะบ้านของเธอนี่ใช่ไม่ใช่ฉันเคยไปเอาเหรอบ้านของเธออยู่นี่อยู่ไหนแล้วมาเขาหรอปาต้าปาต้าปาต้าปิดเก้าปาต้าแล้ววันนี้ผู้คุมเขาไม่ออกมาได้ยังไงเนี่ยแฟนนะคุณขาขอไปด้วยนะคะมาตัดออกนะคะต้นนี้ถึงจบสองรักนะคะใช่แล้วผู้คุมเขาปล่อยคุณออกมาจากปาต้าได้ไงคะไม่ใช่คือตอนนี้อ่ะเราอยู่ที่บ้านแขกรับเชิญจริงนี่จริงแล้วโอ้ไฮโซเวอร์หวังมาโอ้นี่ไงเราอยู่ที่ไฮโซคอสเมติกของคุณม่านฟ้านี่เองค่ะทุกคนค่ะนี่จ้าเห็นไหมคะไฮโซคนสวยของเรานั่นเองนะคะแต่เอตอนนี้อยู่ไหนเลยตอนนี้โอ้เข้ามาบ้านได้ยังไงแต่ว่าเราไม่เห็นนางเลยนะไม่เป็นไรค่ะเราขอยืมเป็นบ้านเราสักวันนึงใช่เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์นะคะไปกันเลยไหมไปกันเลยค่ะคุณม่านอยู่ไหมคะคุณม่านค่ะเรียกไม่น่ามาเรียกอยู่ไหมคะทุกนาทีที่เคยสัมผัสค่ะถึงนั่งก่อนค่ะนี่เราติ้งหมองไปเลยนะคะอุ้ยมาติ้งขาวมากเลยอ่ะแล้วก่อนคือชุดคิดไม่กี่วันวันเดียวค่ะวันนี้ดูให้หน่อยสิคิดมาถอดไม่ถอดสิสวยมากเขียนเองควรเขียนไม่เขียนไม่เท่ากันมือสักใหม่ไม่เป็นคนสักคิ้วแล้วนะสักแต่มันมองไม่เห็นว่าเป็นคนคิ้วเยอะอ๋อมองเห็นแล้วใช่นี่สักแล้วอย่าบอกร้านเขานะไม่บอกร้านเขาไม่นักสักนานแล้วสักตั้งแต่กดหลังหัวเลยนี่นะมาสักไฮโซเออนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไฮโซคอสเมติกนั่นเองขอบคุณมากค่ะคุณเชียร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเลิศหรูอลังการตั้งแต่เจ้าของไปยันร้านเลยนะคะใช่รัศมีแผ่ออร่ามากโอ้ยอันดูคิวดิฉันกับลอตติ้งกับแตกต่างกันเชิงนะทุกคนค่ะถ้าไม่อยากแตกต่างต้องมาที่ไฮโซนะคะเพราะว่าทุกคนมีปัญหาคือเขียนคิวไม่เท่ากันแล้วก็เสียเวลามากแต่ถ้ามาไฮโซปุ๊บคือเราทำล็อกไปให้เป๊ะแล้วตื่นมาก็สวยเลยตรงนี้ค่ะเป็นไฮโซเป็นดาราเป็นหลายทำธุรกิจหลายตัวมากแล้วทำไมถึงได้กลับมาจับธุรกิจนี้เพราะว่าธุรกิจที่มาร์จิ้นดีสุดนะคะแล้วก็ไม่เคยตกเลยก็คือธุรกิจสำนักงานเห็นตาบิ้งบิ้งอย่างนี้เขาบอกมีขนตาด้วยนะมีขนตาด้วยขนตาใช่ค่ะเป็นขนตาโบท็อกนะคะเป็นการนำเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสเอามาทำให้ขนตาของเรายาวและหนาขึ้นเป็นขนตาจริงนะคะที่ดังต่อทุกคนขาต่อไปนี้ต้องใส่ขนตาแล้วนะคะมาที่นี่เลยค่ะใช่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่ามันจะแบบโอ้ติดอะไรอย่างนี้แล้วบอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเราๆมาทำนะคะดารานักแสดงเยอะมากค่ะมีใครบอกได้ไหมมีบอกได้ค่ะมีน้องแก้มมีเกดสยามใช่แล้วมีความเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลยนะคุณแบบขึ้นมาเยอะมากเลยคุณผู้ชมขาใช่เรียกว่าการันตีฝีมือนะคะใช่ค่ะมีความพิเศษอะไรอีกนอกจากสองตัวนี้คะมีสองตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยจะดังเรื่องสักคิ้วนะคะที่แม่สุดเพราะว่าเป็นสักแบบโง่เฮงใครอยากร่ำรวยเอ้ยทำไมรวยจังทำไมรวยนั่นมานี่เลยค่ะหน้าที่การงานไม่ดีความรักผู้ชายเทตลอดเลยเหมือนลอตติ้งนะคะอุ้ยน่าสงสารอย่าพูดว่าผิดจำเดี๋ยวพูดว่าไม่มีความรักนะไม่มีความรักค่ะใช่บอกว่าอย่าบอกว่าผู้ชายทิ้งค่ะไม่มีเข้ามาเลยใช่ผู้ชายไม่เอาไม่มีเข้ามานะหลอกได้เงินไปหมดพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นไม่แซวเล่นแซวเฉยๆไม่เคยเลี้ยงชายนะนั่นแหละค่ะก็ถ้าไม่อยากโดนเทนะคะก็มาหาเราเลยค่ะไฮโซคอสเมติกค่ะไม่อยากโดนเทก็เซมานะใช่ที่นี้ต้อนรับนะคะอยู่ทุกวัน
ที่วันไหนบ้างคะไม่หยุดเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์เลยจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยใช่ไหมจันทร์ถึงเลยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรีเควสตัวม่านเองเนี่ยคือต้องบุ๊กคิวล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าคิวล่วงหน้าเยอะนะคะอย่างคุณม่านี้เขารีเควสเลยว่าต้องเป็นคุณม่านอย่างเงี้ยเกือบทุกเคสค่ะลูกค้ารีเควสหมดนะคะแล้วราคาต่างกันไหมคะต่างกันเยอะว้าวราคาต่างกันเยอะแต่ว่าฝีมือของร้านบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือเป็นเจ้านายนะคะค่ะก็ใกล้เคียงใช่ใกล้เคียงใช่ใกล้เคียงแต่บางคนเขาเป็น FC คุณม่านไงเขาก็อยากมาเขาอยากมาถ่ายรูปค่ะส่วนใหญ่เหมือนลูกค้าท่านเมื่อกี้ที่เพิ่งทำไปก็ขอถ่ายรูปหน่อยอย่างนี้เขาภูมิใจใช่เขาดีใจคือแบบครั้งหนึ่งในชีวิตนะใช่เหมือนแบบแฟนขับรถตี้ใช่ไหมแบบได้ทำรถตี้ต้องแฟนขับรถตี้นูนไปหากินอาหารใต้วันนี้รายการจัดจานจัดจ้านของเราไม่ใช่จะมาเมาท์มอยไม่มองไปอีกแล้วจ้าวันนี้นะพี่ม่านฟ้าของเรานะคะมาทำอะไรให้กินอะไรให้เราทานเราก็ยังไม่รู้เลยต้องรอลุ้นกันอยู่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าแต่ว่ารายการของเราได้เกียรติมากๆที่ได้มาให้พี่ม่านทำให้ทานเป็นรายการแรกหรือเปล่าคะรายการแรกเลยค่ะบุกมาถึงออฟฟิศนะคะปกติไม่ให้ใครมาเป็นคนสงวนพื้นที่ส่วนตัวมากแต่รายการนี้คือนางมาแบบว่านางบุกมาเลยนะคะแล้วนางก็มาแบบว่าให้เราต้องทำเครื่องดื่มให้นางกินอีกโอ้ยวันนี้เป็นเครื่องดื่มอะไรคะไม่บอกค่ะมีปาร์ตี้ไหมปาร์ตี้กันเหรอปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆไหมแน่นอนค่ะโอ้ยเลิศไปอะไรนั้นไปดูช่วงหน้ากันเลยค่ะใช่ค่ะไปกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยเอาเลยค่ะอะไรหนูช่วยจะช่วยหรือช่วยให้หนูช่วยไหมหรือว่าอะไรเอาไม่เดี๋ยวคุณบ้างคนบอกก็ได้แล้วก็ให้ให้เราเป็นคนทำใช่ได้เลยทำได้อันนี้นะคะอย่างแรกนะคะเราต้องใส่นี่เลยค่ะบูพาราไดซ์ค่ะสีฟ้าแบบนี้นะคะใส่ขนาดไหนคะสีฟ้านะใส่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้อ๋อโอเคได้เลยนะคะใส่เยอะอร่อยเยอะแต่ไม่อร่อยน้อยนะคะใช่ค่ะประมาณโบนี้ใช่ไหมคะใช่โอเคตัวนี้นะคะสีฟ้าหอมมากเลยอ่ะหอมมากแล้วก็นี่นะคะตัวที่สองนะคะตัวนี้นะคะเรียกว่ากิวี่ค่ะกิวี่จะเป็นน้ำแบบสีเขียวนะคะแล้วก็อะค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆไหมคะหรือว่ามันจะออกเป็นยังไงคะมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆค่ะหนึ่งนะคะลองนี้นะคะนี่เราดูทางไหนก็ได้เหมือนจะเท่ากันโอเคสีสวยหอมมากเลยอ่ะหอมเหมือนผู้ชายไหมคะผู้ชายก็หอมมันเลือกตรงที่ว่ามันแบ่งไข่ได้สองช่องนะคะใช่ไหมคะนี่นะคะแบบอยากกินอะไรก็กินได้เลยใช่ไหมถูกต้องค่ะอยากไม่ต้องผสมสีถูกต้องค่ะแล้วต่อจากนี้เราใส่อะไรต่อคะเราใส่อันนี้เสร็จนะคะเราก็ใส่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำเชื่อมนะคะสำหรับคนที่ชอบหวานมากไหมคะนิดนึงนิดนึงนิดนึงเหมือนกันค่ะนิดนึงแต่กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวเป็นเบาหวานใช่ค่ะเป็นน้ำเชื่อมตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วมั้งอุ้ยได้เลยไม่มีแรงใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วยปั๊มนะคะอุ้ยประมาณไหนนะคะได้ค่ะสองจึ๊บโอเคสองจึ๊บนะคะเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เด็ดมากนะคะใครที่อยู่บ้านแล้วก็ถ้ามีน้องแอลด้วยนี่ค่ะเริ่มจะค่ะน้องแอลพักก่อนน้องแอลพักก่อนแล้วก็ใส่พวกนี่ต้องใส่น้ำแข็งปีโป้งปีโป้งไหมต้องใส่ค่ะเดี๋ยวจริงๆใส่ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเราใส่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งอุ้ยแค่ท่าขอก็ชำนาญแล้วนะคะท่าขอแต่แบบมือได้ไหมอ่ะมือได้เลยมือสะอาดมือสะอาดนะคะใช้มือเลยคนสวยจะเค็มนิดนึงนะคะเป็นมือลอตติ้งไม่กล้ากินนะคะมือลอตติ้งพักก่อนมือของไม่ดูมือดำขนาดนี้นะสะอาดเหมือนกันนะคะคุณค่ะล้างเท้าล้างเย็นนะคะคือใส่เข้าไปเลยค่ะใส่แบบเต็มๆไปเลยค่ะมันแน่นๆเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำมันกินเย็นค่ะชอบกินเย็นเหมือนกันค่ะน้ำมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงค่ะใส่เข้าไปเลยท่านผู้ชมใครที่แบบมันเหมาะกับซัมเมอร์อันนี้ก็คือแบบอย่าคิดอะไรมากนะคะทุกคนค่ะที่ใช้มือเพราะว่าเราทำกินเองค่ะเราทำกินเองใช่เราไม่ได้ต้องใส่ปกติทำคนอื่นก็ต้องแบบใส่ปกติทำกินเองค่ะเราชอบกินเยอะใส่เยอะไอ้ดิเราชอบกินเยอะใส่เยอะไม่ต้องขาพิธีกรของฉันกินอย่างเดียวเลยนะคะไม่น่าพิธีกรตัวใหญ่เลยเนี่ยนะราคาก็ไม่นะคะอ๋อตัวเล็กนิดเดียวแต่ก่อนว่าวันนี้นี่นะคะพอเราใส่สีสวยมากใช่ค่ะสีเห็นไหมคะอันนี้ไม่รู้ว่าเราเห็นทันหรือเปล่านะคะพอเราใส่ตัวนี้เสร็จเราใส่โซดาค่ะเลิศที่สุดค่ะใส่โซดาเพื่อเพิ่มความซ่านะคะแล้วก็ลดความหวานซูซ่าเลยอ่ะดังซูซ่าลดความหวานของน้ำตัวนี้นิดนึงสวยมากสวยมากแต่เร
ราแอบเห็นท็อปปิ้งด้วยใช่ค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะตอนนี้มันเห็นไหมคะมันจะเป็นเหมือนไล่สีแล้วคราวนี้ยังไม่พอค่ะมาถึงไฮโซมังสวิรัติคนทำไม่ได้ใส่เข้าไปอีกค่ะปีโป้ค่ะแกะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแกะค่ะทดสองแกะค่ะอุ้ยอุ้ยมันแกะได้ครึ่งเดียวนี่นะคะแล้วท่านคงก็ว้าวมันจะเปรี้ยวผสมกันมันจะใส่น้องไปอย่างนี้เลยนะคะใส่เลยค่ะมาช่วยกันทำได้น่ารักอ่ะน่าทานคนฉาของดิฉันมันได้ออกมาครึ่งเดียวค่ะคนที่คนนะคะโอ้ยสวยน่าทานก็จะเหมือนคนทำนะคะอย่างนี้นะคะสวยค่ะทุกคนขาน่าทานมากยังไม่พอค่ะเราทำอย่างนี้เสร็จนะคะเราต้องใส่ตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่ามัสเมลโล่นะคะใส่ลงไปค่ะเลิศมือเลยแล้วกันค่ะใช่ตกแต่งใช่ไหมใช่ค่ะตกแต่งน่ารักมากน่าทานมากนะคะคุณผู้ชมน่าทานไม่ได้นะคะน่ารักด้วยน่าทานของคนทำค่ะแต่ข้างนี่ไม่น่ารอดนะต้องรอดค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะนี่เป็นคนชอบมาร์คเมลโล่มากนะคะใส่เยอะนี่ค่ะนี่เสร็จแล้วสวยไหมคะแล้วก็ใส่หลอดด้วยก่อนรับประทานเราต้องคนก่อนไหมคะหรือว่าต้องคนใช่ถ้าไม่คนมันก็จะแบบหวานข้างล่างนะคะข้างบนนี่สวยมากค่ะตกแต่งนิดนึงอ่ะให้กล้องซูมนิดนึงนะคะว้าวเสร็จแล้วค่ะเมนูอิตาเลียนโซดาของม่านนะคะเราติ้งชิมค่ะขอชิมก่อนนะคนจากของคนนี้เราติ้งบอกว่าขอ40ดีกรีเลยค่ะติ้งใส่เข้ามาค่ะกระทิงน้องกระทิงแดงแต่ก็ไม่หมดค่ะใส่กระทิงแดงก่อนตอนนี้นะคะทุกคนขาเพราะว่านอนดึกมากเลยช่วงนี้เคยเห็นเขาทำน้ำกระทิงแดงด้วยนะใช่เดี๋ยวลองทำบ้างนะยังไงคะต้องทำหน้าแบบเพื่อทราบด้วยค่ะต้องบอกว่าต้องทำนะพูดเลยว่าแซ่บมากทุกคนขาทั้งเปรี้ยวทั้งหวานมันแบบมีโซดาละมุนมากหอมปิโป้ด้วยทุกคนแอนค่ะชิมค่ะหอมมากพูดเลยทำหน้าพีซ่าด้วยค่ะเลิศเลิศไงอ่ะมันมีความเปรี้ยวแล้วก็อมหวานนะคะอร่อยจริงๆทุกคนค่ะถ้าเราดูดขึ้นมาพร้อมกันมันก็จะแบบมันจะไล่รสชาติขึ้นเลยถูกค่ะแล้วก็เมนูนี้นะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนนะคะคนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยกระหายน้ำแนะนำตัวนี้เลยค่ะอิตาเลียนโซดาจะบอกว่าเลิศมากนะคะทานแล้วก็อารมณ์ดีด้วยเนาะเพราะว่ามีอะดรีนาลีนแบบว่ามันแบบมันซูซ่ามันทำสดชื่นอ่ะมันทำเราสดชื่นอ่ะแต่ที่มันเก๋นะคะคุณม่านเตรียมมาคือมันเป็นแบบ2ช่องนะคะทานได้2แบบพกไปไหนก็ได้ใช่มั้ยคะพกไปไหนก็สะดวกนี่ผมไปกองถ่ายได้เลยถูกค่ะปกติก็พกไปอย่างเงี้ยนะคะถ้าค่ะอ๋อเออเลิศเลิศโอเคก่อนที่เราจะไปนั่งทานกันใช่มั้ยคะมาถามนิดนึงตอนนี้ผลงานของคุณม่านตอนนี้ผลงานนะคะมีนี่เลยค่ะ400นักรบนะคะขุนรองกลั่นรูเป็นหนังค่ะเป็นหนังใหญ่ซึ่งจะออนแอร์ประมาณต้นปีที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องเก็บศพร้อยวันวิญญาณอาฆาตใช่ไหมครับถูกต้องอุ้ยเลิศคนลุกมากนะเขาเลิศจริงก็คือนี่ก็ได้ดูผู้กำกับเขาโดนตำรวจคนรถไงก็เลยแบบไปเปิดดูย้อนหลังหมดเลยว่าอ๋อเนี่ยเก็บศพได้วันมีม่านฟ้าด้วยมีพี่วันดีเทิร์นด้วยแบบนักแสดงใหม่ก็เยอะนักแสดงเก่าก็เยอะบทบาทใช่ค่ะพี่บทบาทเลยค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะบอกว่าคนงงว่าอุ๊ยพระเอกนางเอกคืออะไรทำไมพี่อ้วนอย่างนี้คืออะไรอ่ะอยากต้องติดตามชมนะคะเขาจะบอกว่าแซ่บเด็ดน่ากลัวสยองขวัญวิ่งขนลุกทุกอย่างแล้วขนลุกเลยทุกคนขาอยากดูมากนี่ว่าไม่ห่วงสวยเลยใช่ไหมไม่ห่วงเลยค่ะนอนจริงลงจริงประช้าจริงเลิศมากทุกคนขารอดูกันนะคะเรื่องธุรกิจนะคะนอกจากเรื่องธุรกิจค่ะเรื่องธุรกิจตอนนี้มีหลายตัวนะคะอย่างที่เคยแซ่บทราบกันไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำสักคิ้วไฮโซคอสเมติกค่ะเพิ่งเปิดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนนี้กำลังรันไปได้สวยมากค่ะก็ยังไงก็ฝากไฮโซคอสเมติกด้วยนะคะโอเควันนี้รายการของเราในช่วงแรกก็หมดแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปทานอาหารร้านเด็ดๆนะคะยายไม่บอกหรอกนี่จะขอพกน้ำนี้ไปที่ร้านด้วยได้ไหมดีๆได้โอเคได้เลยวันนี้นะคะเราก็ขอละคุณแม่มาไปก่อนนะคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะทุกคนขาว่าเราไปร้านอาหารอะไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะที่ร้านพิซซี่สเต็กแล้วค่ะ wow. ร้า
านอาหารที่เราจะมารีวิวในวันนี้จะน่ารับประทานขนาดไหนสเต็กเลยอยู่ What's it What สเต็กอ้าวเฮวิโปรแกรมสเต็กยิงสเต็กนี่สเต็กหรือสเต็กสเต็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเรารู้ว่าชาวต่างชาติมาหาอาหารทานนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสเต็กแล้วเราไปดูกันว่าเราจะกินอะไรกันบ้างไปไหมใช่แต่คุณมาเต็มมากเลยต้องเป็นอาหารแบบฝรั่งที่มาเมืองไทยนะคะต้องมาหาร้านที่แม่บอกเลยว่าไม่แพงแล้วก็น่าทานมากๆใช่อยู่ตรงไหนขยายนี่มาจากประเทศไหนคะวันนี้มาจากประเทศประเทศอะไรดีประเทศไทยประเทศอะไรตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หลังม.รามคำแหงนะคะหรืออยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือมหาวิทยาลัยเอแบ็กนั่นเองนะคะบอกเลยว่าย่านนี้ของกินเยอะมากๆแต่ถ้ามาแล้วสะดุดกับร้านนี้ก็คือต้องร้านเป็นร้านพิซซี่สเต็กนั่นเองไม่รอช้าค่ะเราเข้าไปที่ในร้านกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยนะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จุ๋มนี่เองสวัสดีค่ะโอ้โหอาหารและร้านน่ารักมากๆเลยนะคะอาหารเรียงรายมาเลยนะคะค่ะอยากให้พี่จุ๋มแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าพี่เป็นมายังไงบ้างค่ะพี่ซีสเต็กนะคะชื่อนี้เป็นนิคเนมของพี่เองนะคะที่แบบตั้งขึ้นมาแล้วก็ที่มาที่แบบทำไมถึงมาตั้งร้านสเต็กนี้ได้นะคะก็คือเหมือนกับใจเป็นคนชอบที่แบบทำร้านสเต็กเห็นสเต็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกคิดว่าน่าจะลองแบบมาทางด้านนี้ค่ะก็เลยแบบว่ามีการทำสูตรของน้ำซอสพริกไทยดำมาค่ะขึ้นมาเองเป็นสูตรของทางร้านเลยนะคะค่ะก็วันนี้เชิญรายการครัวจัดจ้านมาเพื่อมาลองชิมและลองทานอาหารที่ร้านดูนะคะแต่ละเมนูบอกเลยนะว่าของพี่จุ๋มนี่คือแบบเลิศมากเมนูแบบน่าทานทุกอย่างเลยอยากรู้เวลาถ้าสมมติลูกค้าเข้ามาที่ร้านนี่เขาชอบสั่งอะไรพิเศษบ้างไหมคะใช่เมนูที่ฮิตเลยของลูกค้านะคะก็คือเป็นสเต็กไก่นะคะเป็นสเต็กไก่พริกไก่ดำค่ะและพริกไก่ดำนะคะของพี่เขาบอกว่าเป็นสูตรพิเศษเพราะที่ทำไม่ได้แบบไปซื้อสำเร็จรูปอะไรมาที่เขาทำเองมีสูตรลักษณะเองไงคะรสชาติก็จะเน้นความเข้มข้นแล้วก็มีรสชาติของความเผ็ดของพริกไทยค่ะค่ะเรียกว่าถูกใจคนไทยเลยทีนี้ใช่ค่ะก็เห็นแอบเห็นมีชาวต่างชาติเข้ามารับประทานด้วยค่ะแถวนี้ก็คือเป็นย่านของมีชาวต่างชาติพักอยู่เยอะด้วยนะคะแล้วก็คือราคาของเราไม่แพงมากด้วยค่ะก็คือเหมาะกับทางต่างชาติแล้วก็นักศึกษาค่ะแล้วมายากหรือเปล่าคะร้านของเราอยู่รามคำแหงซอย24นะคะตรงข้ามกับแยก30ค่ะเยื้องกับม.เอแบกนะคะหลังกกท.ค่ะแล้วก็ใกล้กับม.รามคำแหงด้วยค่ะอยากให้พี่จุ๋มแนะนำอาหารที่เรียงรายตรงนี้สักนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากจานนี้เลยก็ได้ค่ะด้านนี้นะคะเป็นข้าวกะเพราแซลมอนนะคะก็จะใช้เนื้อแซลมอนที่นำเข้ามาโดยตรงนะคะก็ทำเป็นเพิ่มความจัดจ้านโดยเติมกะเพรากระเทียมพริกนะคะค่ะจานต่อมาก็คือเป็นสเต็กแซลมอนนะคะสเต็กแซลมอนก็คือของร้านเราก็คือจะเน้นแซลมอนอยู่แล้วก็คือจะมีแซลมอนเป็นอาหารหลักที่แบบคนที่เขารักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทานค่ะนี่เป็นสเต็กไก่เมนูฮิตที่ว่าคนจะต้องมาแล้วคือสั่งเมนูนี้กันนะคะส่วนอันนี้เป็นดอลลี่ชุบแป้งทอดค่ะดอลลี่ชุบแป้งทอดก็เป็นแบบชิ้นใหญ่มากเลยนะคะราคา59บาทค่ะราคาถูกมากดิฉันกินได้3จานค่ะแล้วก็เป็นสเต็กหมูพริกไทยดำค่ะซึ่งแบบว่าเป็นเมนูที่ฮิตตามกับไก่เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอย่างเป็นเพิ่มอันนี้เป็นเมนูที่เพิ่มสเปเชียลเข้ามาสำหรับลูกค้าที่บางทีแบบต้องการแบบไม่อยากทานข้าวอยากทานสเต็กนะคะเป็นยำมาม่านะคะยำมาม่าเราค่ะนอกจากเมนูที่อยู่ในโต๊ะนี้แล้วนะคะยังมีเมนูหลากหลายที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกมากมายใช่ไหมคะค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะที่ว่าเราไม่ได้แตะที่โต๊ะนะก็จะมีดอลลี่ย่างนะคะแล้วก็ข้าว
ข้าวผัดแซลมอนค่ะแล้วก็เป็นสเต็กเนื้อเป็นสเต็กเนื้อค่ะแล้วก็เป็นข้าวไก่คาราเกะค่ะอ๋อค่ะแล้วก็มีเมนูกันเลยแล้วก็มีเมนูน้ำด้วยนะคะเข้ามาแล้วเชฟของร้านนะคะมาจากที่ไหนเป็นแฟนทำด้วยกันนี่แหละค่ะคนเลยนะคะมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงร้านสเต็กนะคะหลายคนต้องพออุ้ยราคาแพงไฮโซหรูหราแต่ไม่ใช่เลยนะคะร้านนี้หรูหราน่ารักแต่ราคาถูกมากเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะคุณพี่49บาทค่ะโอ้โห49บาทเซ็ตกับข้าวจานเดียวนะคะร้านสเต็ก49บาทไปได้หรอเคยกินจานมันเป็นร้อยอ่ะค่ะแล้วอีจุดประสงค์ในราคาประหยัดอย่างนี้เราทำแบบเพื่ออะไรบ้างคะคือที่เราตั้งราคาถูกอย่างเงี้ยเพราะว่าเราดูถึงต้นทุนด้วยนะคะแล้วเราก็แบบว่าไม่ได้เน้นกำไรอะไรกับคนทานมากแล้วแหล่งที่เราตั้งนี่ก็คือใกล้กับนักศึกษาซึ่งแบบว่าก็ให้นักศึกษาพอทานกันได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าถูกอกถูกใจทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษาเลยนะคะใช่แล้วมีนักมีแคปประจำด้วยนะคะใช่มีแคปประจำอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเป็นลูกค้าประจำนะคะแสดงว่าร้านนี้เลิศจริงค่ะใช่ชาวต่างชาติเป็นขาประจำด้วยนะใช่แล้วร้านเราปิดประมาณเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิด10:30นะคะเลิก15:30ถึง16:00ค่ะแล้วอย่างนี้ช่วงแน่นลูกค้าแน่นช่วงไหนคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาตอนช่วงเย็นๆนะคะที่แบบเลิกงานแล้วนักศึกษาเลิกเรียนแล้วแล้วทำทันไหมคะ2คนก็คือถ้าลูกค้ามาเยอะนะคะก็ต้องแบบบอกลูกค้าว่าต้องรอคิวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสเต็กมันค่อนข้างใช้เวลาทำนานแล้วอย่างนี้ไม่แบบว่าเอ้ยอิงกล้ามาโทรสั่งก่อนล่วงหน้ามีเลยค่ะเบอร์โทรอะไรบ้างคะเป็นเบอร์ตามเมนูเลยนะคะค่ะ0804579996นะคะหรือว่าจะสั่งทาง LINE แอดก็ได้นะคะทาง Facebook ก็ได้นะคะพิมพ์พิซซี่สเต็กเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถบให้ตรงแล้วแฟนเพจของที่ร้านมีไหมคะมีค่ะติดตามได้เลยนะคะโปรโมชั่นเราก็จะมีมาอัปเดตใช่ค่ะมีโปรโมชั่นทุกเดือนค่ะอ่ะหิวหรือยังหิวแล้วฉันอยากจะชิมเลยอ่ะพี่สุนจะให้ลองเมนูไหนเป็นเมนูแรกคะดิฉันชอบช่วงนี้มากเลยใช่ช่วงรับประทานกันนี่เองค่ะตอนพี่ถืออาสาถือไมค์อ่ะน้องรอติ้งชิมก่อนเลยอ่ะเราซิกเนเจอร์ก่อนไหมซิกเนเจอร์ก่อนสเต็กไก่นั่นเองจัดเลยค่ะนี่นะคะเวลาราดน้ำนะจะน้ำไทยดำเลยพูดเลยว่าละมุนมาก นี่นะคะคนอิ่มไหมจานนี้ไม่อิ่มค่ะต้องสั่งใหม่เพราะมันอร่อยไงแล้วราคาไม่แพงนะคะสั่งได้หลายจานเลยค่ะท่านผู้ชมคือแบบบางคนชอบทานแบบซอสใช่ไหมแต่ว่าคือเล่นลองชิมน้ำอันนี้ไม่ต้องทานใส่ซอสลองชิมอันนี้หันให้พี่ใช่ไหมใช่ค่ะชิมเลยค่ะนี่นะคะทุกคนขาพูดเลยว่าอร่อยนะคะละมุนไหมละมุนเนาะนี่ซอสมันเข้มข้นเหมาะกับคนไทยมากค่ะอร่อยมากเลยไม่ต้องใส่ซอสเลยนะคะทุกคนขาคือไทยนะคะอยากให้พี่สุ่มฝากร้านอีกทีนึงนะคะกับท่านผู้ชมนะคะที่เขายังไม่เคยมาลองใช่ก็พิซซี่สเต็กนะคะอยู่รามคำแหงซอย24หลังกกท.นะคะเยื้องม.เอแบกนะคะถนนรามคำแหงซอย24แยก30นะคะค่ะก็เชิญทุกท่านมารับประทานได้ค่ะหรือไม่งั้นก็ดูในแฟนเพจของร้านก่อนก็ได้นะคะพิซซี่สเต็กนะคะขอบคุณค่ะค่ะและท้ายนี้นะคะรายการจัดจานจัดจ้านของเรานะคะขอมอบไปประกาศนียบัตรให้แก่ร้านของพิซซี่สเต็กด้วยค่ะการันตีความอร่อยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเวลาหมดเวลาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพียงเสียงของเธอเพื่ออยากบอกรักเธอถึงฉันทุก